หนึ่งสองสามมาสวัสดีครับอันนี้เป็นบล็อกหรือวิดีโอบล็อกสูตรชุดสอนครับก็มาดูตัวฝักบัวครับฝักบัวเทพจริงๆก็คือเพื่อนเอามาขายเราแกะกล่องมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกใสถ้าดูจากเทียบกับฝักบัวธรรมดาเนี่ยเป็นพลาสติกขุ่นซึ่งพอเป็นพลาสติกใสเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันบางๆแต่จริงก็ไม่น่าบางนะก็ยังน่าจะพอๆกันตรงนี้แล้วก็ข้างในเขามีเป็นเมทัลอะไรสักอย่างนะครับคุณสมบัติมันคือเขาบอกว่าหลักๆคือมันช่วยปรับสมดุลน้ำค่า pH ซึ่งผมเฉยๆอ่ะไม่ได้มีอะไรประเด็นสำคัญของมันคือตรงนี้ครับก็คือตรงหัวที่มันจะเป็นฝอยละเอียดซึ่งตัวฝอยที่ออกมาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะนุ่มกว่าตัวหัวฝักบัวธรรมดาซึ่งอันนี้ของผมมันปรับได้หลายแบบนะปรับหัวฝักบัวได้หลายแบบแต่ก็ถ้าดูเนี่ยคือมันก็จะไม่ละเอียดเท่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเป็นไงเดี๋ยวอาบน้ำให้ดูกันครับโอเคพยายามมาเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันอันเนี้ยฝักบัวธรรมดามันเป็นยังไงซึ่งปกติจริงๆแล้วทุกบ้านก็รู้กันอยู่แล้วคือฝอยมันจะแรงนี่คือของผมเนี่ยปรับเป็นมัลติแบบได้หลายเลเวลนะอันนี้คืออันที่ผมชอบสุดอันนี้ก็คือถ้าดูเนี่ยฝอยมันจะไม่แบบเป็นเส้นเล็กมากเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะครับพอเปลี่ยนเนี่ยไอตัวฝักบัวเนี่ยคือมันจะสูงพอเราเอามาอยู่ที่เดิมเนี่ยมันโคตรสูงเลยครับแล้วก็ตัวฝอยของน้ำเนี่ยมันจะเส้นเล็กละเอียดกว่าโอเคฝอยมันจะละเอียดกว่าเออเดี๋ยวอาบโชว์เลยครับว่าเป็นยังไงก็สรุปครับสำหรับฝักบัวเทพอันนี้ผมซื้อมาจากเพจชื่อ facebook.com/ ภาษาไทยนะครับฝักบัวเทพแบบผมเพื่อนผมเองก็ลองไปดูนะครับจากที่ลองคร่าวๆก็คือโอเคตัวฝอยน้ำมันละเอียดจริงแล้วก็นิ่มจริงถ้าใครที่ต้องการฝอยน้ำอันเนี้ยที่แบบว่าเงียบๆก็ลองดูครับบ๊ายบาย